s t e เทค f o o ์เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้วันอื่นก็ขอก่าวคําว่าสวัสดีนะครับวาทีข้าราชการทุกสังกัดเลยนะครับไม่ว่าน้องจะเตรียมสอบกอบพอจะเตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัดไหนก็ตามนะครับน้อยจะต้องผ่านภาคกอคณิตศาสตร์ไปให้ได้นะครับภาคกอคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นด่านที่หิน ที่สุดนะครับสาหรับคนที่เป็นเอกอื่นนะครับนะเพราะว่าคนที่ไปสอบภาคกรเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นน้องเห็นหน้าคนนี้แล้วนะครับน้องจะต้องเก่งคณิตศาสตร์ให้ได้นะฮะไม่ว่าใครจะเคยดูใน YouTube ใครจะติวอยู่ในกลุ่มก็าตามนะครับวันนี้อาจารย์แก๊บก็ขอยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จนะครับวันนี้เป็นการติวช่วงที่1น,นะครับนะวันนี้เป็นการติวช่วงที่1 การติวของอาจารย์แก๊ปเนี่ยจะมี2ช่วงด้วยกันช่วงที่1เนี่ยเราจะถ่ายทอดสดไปทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธวง์ชดวเตอร์เพจแก๊ปดูเตอร์หรือว่ากลุ่มลับนะครับกลุ่มลับที่เป็นกลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานก็เจอได้ทุกช่องทางกับการติวในช่วงที่1น,นะครับแล้วก็การติวช่วงที่2ประมาณสักประมาณ2ทุ่มกว่าเราจะติวเฉพาะในกลุ่มลับเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปเนี่ยติวทั้งติวนอกกลุ่มด้วยติวกลุ่มลับด้้ววยเเเพรรราาาะฉะฉนน,นนัป็กติ เพื่อได้ทบทวนแล้วกันนะครับเพื่อที่ทบทวนนะอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะอาจารย์แก๊ปดูอยู่นะดูอยู่ทุกคนเลยสวัสดีพวกเรานะครับจักรพงศ์นะสวัสดีนกพชัยอ่าสวัสดีอาจารย์แก๊ปคนโก้สวัสดีครับสวัสดีน้องกิฟนะสวัสดีสุพัฒนานะครับน้องวิสิทธ์นะอ่านี่น้องป๊อปอ่าน้องพันุพงศ์อันนี้ทักทายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวัสดีพวกเราทุกช่องทางเลยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มีชีตอยู่แล้วโหลดชีตไหมเรียบรนอย สำหรับผู้ที่ไม่มีชีตไม่เป็นไรครับน้องเราทําข้อสอบโดยทดสอบตัวเองใช่ว่าเราเตรียมตัวมาตอนเนี้ยพร้อมขนาดไหนนะครับกับการที่จะสอบครูเพื่อช่วยอีกประมาณสักถ้าเป็นท้องถิ่นก็กประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับกอพออีกเดือนกว่าๆนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าเราเตรียมพร้อมขนาดไหนแล้วนะครับนะวันนี้จะข้อสอบไหมพวกเราทําอะไรบ้างมาดูกันครับมาดูกันน้องอัญชลีคูกิ๊กสวัสดีครับผมนะ สลัดน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนี่คงมีชีตกันอยู่แล้วนะครับนะไม่ต้องจดโจทย์ตามนะครับทําไปได้เลยนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นข้อที่1ครับเป็นประจําทุกอาทิตย์นะทุกอาทิตย์ทุกอาทอิตย์เนาะอาจารย์แก๊ปจะเอาข้อสอบแบบนี้นี่มาให้พวกเราสองข้อที่พวกเราเรียกว่าอนุกรมเนี่ยนะครับเรียกตามชื่อพวกเราก็ได้นะครับพวกเราชอบเรียกว่าอะไรครับอนุกรมเนาะอนุกรม เรียกตามชื่อพวกเรานะครับนะจริงๆเอกคณิศาสตร์เขาจะไม่เรียกอนุกรมหรอกนะครับแต่ว่าเรียกตามชื่อพวกเราแล้วกันนะครับอ่ะทุกอาทิตย์อาจารย์จะมาให้วพวกเรา2ข้อเพราะฉะนั้นใครที่เป็น F c ซอาจารย์เก็บอยู่แล้วเนี่ยดูประจาเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเบื่อเพราะมันออกข้อสอบทุกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเอาไม้พวกเราคุ้นชินเอาไม้พวกเราได้เห็นรูปแบบของโจทย์นะครับนะอะทุกคนข้อที่1ครับใครทําได้เท่าไหร่ตอบเข้ามานะครับ ตอบเข้ามานะทําได้เท่าไหร่นะครับข้อหนึ่งตอบหนึ่งข้อหนึ่งตอบสองข้อหนึ่งตอบสามตอบสี่พิมพ์คําตอบเข้ามานะครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับอายเพื่อนนิดหน่อยนะครับนะนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับนะเพราะฉะนั้นน้องพิมพ์เข้ามาเลยนะพิมพ์คําตอบเข้ามาเลยนะครับนะอ่ะข้อที่หนึ่งครับนี่มีคนตอบได้แล้วเห็นไหมไม่ยากนะข้อเนี้นะครับถือว่าไม่ยากนะครับข้อที่หนึ่ง a c f j ตัวต่อไปตอบอะไรมี O M P Q ามาดูครับ A C F J มีคนตอบได้ไหมถือว่าไม่ยากนะเนี่ยถ้าน้องไปสอบข้าราชการเนี่ยถือว่าทําได้เลยนะครับน้องมีเวลานาทีเดียวนะครับในการทําข้อสอบเพราะฉะนั้นต้องไวยังโจทย์ข้อนี้ครับมาดูกันอูหลายช่องทางพิมพ์คําตอบเข้ามาแนละ้วเอเห็นไหมถ้าคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทําทุกข้อก็ได้ข้อไหนทําได้ทําก่อนเลยนะครับนะ A C F J ถ้าใครสังเกตดีๆนะครับ A แล้วมันอะไรฮะบ A แล้วมัน C เลยมันข้าม B ไปตัวหนึ่งเห็นไหมมันข้าม B ไปตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น A b C d e f d e แล้วก็ F น้องเห็นตัวที่มันข้ามไปไหมถ้าใครทำบ่อยๆจะรู้เลยนะครับทำไปสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็แม่นเองนะครับอย่างนี้พอดีแล้วมันก็ e ใช่ไหมต่อไปก็ต้องไปเลยครับ A B C D E F G ครับ G H I เห็นหแล้วก็ J ตามที่โจทย์ให้มาเขาเรียกว่าเราเห็นแนวโน้มแล้วครับเห็นแนวโน้มตัวเลขนะเพราะฉะนั้นใครที่ทําได้แล้วทําไปนะอาจารย์แก๊ปขออธิบายนิดหนึ่งนะครับเผื่อบ,บางคนอาจจะไม่ทันการที่น้องทําได้นะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่คนที่ยังทําไม่ได้น้องฟังให้ดีนะครับน้องจะต้องดูแนวโน้มนะครับแนวโน้ม แนวโน้มว่าไอตัวอักษรพวกนี้นะครับแนวโน้มมันเป็นยังไงนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยเราพอจะเห็นแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแล้วนะครับเห็นว่ามันจะกระโดดแบบนี้นะครับกระโดดหนึ่งตัวกระโดดสองตัวกระโดดสามตัวเพราะฉะนั้นตัวต่อไปมันต้องไปสี่ตัวแล้วค่อยปรากฏใช่ไหมครับนะไปสี่ตัวเดี๋ยวอาจารย์ขอยัดย่อนิดหนึ่งนะครับมืทีอาจารย์เขียนตัวใหญ่ไงไปสี่ตัวครับ a b c d h i j แล้วก็ k ไปสี่ตัว l m เเห็นไหมสี่ตัวครบแล้วสี่ตัวแล้วก็อะไรครับแล้วก็ปรากฏออกมาเป็นโอคําตอบข้อนี้คือโอครับชอ้อยข้อที่หนึ่งคําคำตอบข้อนี้คือชอ้อยข้อหนึ่งครับนะทดคะแนนไว้ด้วยนะข้อหนึ่งตอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราเป็นการทดไปวันนี้จะมีประมาณสิบข้อแต่ไม่รู้จะอธิบายถึงหรือเปล่าน,นะครับไม่รู้อธิบายถึงหรือเปล่านะครับนับคะแนนตัวเองด้วยนะนับคะแนนตัวเองข้อนี้หนึ่งข้อนะครับตอบหนึ่งครับหนึ่งคะแนนนะทดคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะ อ่าแล้วดูเชว่าวันสอบจริงเราจะเราจะเขาเรียกไงเราจะทําได้แบบนี้ไหมนะครับนะต่อไปครับต่อไปต่อไปข้อที่2วันสอบจริงถ้าใครเคยสอบจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้มีข้อง่ายทุกข้อมันก็ไม่ได้มีข้อยากทุกข้อบางข้อมันก็ง่ายบางข้อมันก็ยากเพราะฉะนั้นน้องควรจะต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะฮะอ่ะต่อไปครับข้อที่2ฮะ หนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่บสองหนึ่งร้อยยี่สิบแปดหนึ่งร้อยสามสิบสองตัวต่อไปตอบเท่าไรขอยัดลอกโจทย์นิดหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยสิบน้องใครที่อยู่ทางบ้านซึ่งอยู่ทางบ้านทุกคนนั่นแหละนะครับนะใครอยู่ทางบ้านนะครับนะน้องทําไม่ต้องรออาจารย์แก๊บนะครับทําได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบมาเลยนะครับอาจจะไวอาจจะช้าไม่เป็นไรนะครับ แต่อาจารย์แก๊บขออนุญาตอธิบายแบบกลางๆนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าใครเีกอะไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าใครเก่งหรือไม่เก่งคณิตศาสตร์บ้างไม่รู้นะครับเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับในการตะลุยโจทย์วันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นใครทําได้ไวน้องพิมพ์คําตอบเขาไมาได้เลยครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแล้วก็หนึ่งร้อยสามสิบสองตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ข้อนี้ก็ไม่น่ายากนะ ไม่น่าเกินความสามารถพวกเรานะครับข้อนี้นะเชื่อว่าพวกเราทําได้นะฮะอันดับแรกเราก็ต้องดูแนวโน้มตัวเลขก่อนนะครับว่าเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเนี่ยมันมีแนวโน้มตัวเลขหรือมันหินอะไรไหมนะครับอย่างแรกที่อยากให้น้องลองทําก่อนเลยก็คือการเพิ่มขึ้นหรือการลดลงอ่ะดูตัวนี้ครับหนึ่งร้อยสิบไปหนึ่ง้อยี่สิบเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นครับเราก็ใส่แวะเพิ่มขึ้นสิบใส่แวะต่อไปอีก ร้อยยี่กับร้อยยี่บสองมันเพิ่มขึ้นครับแต่มันเพิ่มขึ้นแค่สองล้วก็ใส่ไว้สองนะครับนะบวกสิบนะแล้วก็บวกสองนะต่อไปครับร้อยยี่บสองไปร้อยยี่แปดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะร้อยยี่บสองไปร้อยยี่แปดเพิ่มขึ้นหกครับเพิ่มขึ้นหกต่อไปร้อยยี่บแปดไปร้อยสามสสองเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นสี่อ่า สำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้นะครับอาจจะแนะนําว่าน้องต้องเจอบ่อยๆแล้วโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดพูดแล้วก็พูดอีกนะครับพูดทุก E ีพีพูดทุกอาทิตย์นะครับข้อสอบแบบนี้ไม่มีสูตรลัดน้องไม่ต้องไปหาสูตรลัดจากที่ไหนนะครับมันไม่มีสูตรสําเร็จนะฮะน้องหลายคนอาจจะไปนั่งหาสูตรสําเร็จไปติวกับคนนู้นคนนี้ให้มนได้สูตรสําเร็จไม่มีครับน้องไม่มีสูตรสําเร็จโจทย์แบบนี้นะเฉพาะโจทย์แบบนี้นะไม่มีสูตรสําเร็จน้องจะต้องเขาเรียกทำบ่อยๆนะครับเห็นโจทย์บ่อย มันจะต้องรู้ว่าทําแบบนี้นะครับนะอะต่อมาน้องก็ดูครับบวกสิบบวกสองบวกหกบวกสี่ถ้าเราเห็นว่าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นด้วยเท่าไหร่นี่ครับสีเหลืองนะสีเหลืองนะถ้าเรามองเห็นนะน้องสามารถตอบได้เลยครับทุกคนครับแต่ประเด็นของข้อสอบหลายข้อที่เป็นข้อสอบการสอบรับราชการเนี่ยบางครั้งชั้นเดียวมันไม่จบครับเนี่ยชั้นแรกน้องมองไม่เห็นนะ เราต้องทําชั้นถัดไปครับลองดูนะทําชั้นถัดไปสิบไปสองลดลงฮะสิบไปสองลดลงครับลดลงเท่าไหร่อ่ะสิบไปสองลดลงแปดลดลงแปดต่อไปสองไปหกเ,เพิ่มขึ้นสองไปหกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสี่แต่แวะบวก4ี่หไปสี่ลดลงฮะลดลงลดลงสอง ถ้าน้องหาตัวถัดไปได้จบครับนี่น้องเห็นก้อนเมฆตรงนี้ไหมเนี่ยฮะก้อนน่ารักน,น่ารักตรงนี้เห็นไหมครับก้อนกระต่ายตรงนี้เห็นไหเออก้อนนี้ถ้าน้องหาได้คือจบเลยนะครับเท่าไหร่ครับก้อนถัดไปตอบเท่าไหร่เอ่ยลองดูครับตัวถัดไปตอบเท่าไหร่อ่า ้าไม่ได้ร้อยสามหกอ่ะไม่เป็นไรครับนะพิมพ์คําตอบมาเลยนะครับบางทีช้อยมันอาจจะไม่มีคํานวณเลขผิดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะช้อยผิดอะไรช่างมันแต่อยากให้น้องได้วิธีการไว้นะครับอถึงตรงนี้แล้วถ้าสมมตินะอันนี้พูดในเคสที่น้องฟังอยู่ด้วยนะครับในเคสที่วันข้อสอบจริงสมมติสมสมติจริงๆน้องมองไม่เห็นคือไม่รู้จริงๆมองไม่ออกอาจารย์แก๊ปไม่เห็นออกเลยพอไปทําข้อสอบจริงไม่เห็นได้เลย ถ้าวิธีนี้ไม่ได้น้องต้องเปลี่ยนวิธีการอื่นทันไหมฮะน้องต้องไปวิธีการอื่นนะครับหลายคนก็ถามว่าวิธีไหนะ่ะถ้าน้องไม่ถูกฝึกมาน้องไม่เคยเจอวิธีเยอะๆเนี่ยนะครับน้องก็จะทําไม่ได้นะครับทําต่อไปไม่ได้เข้าใจไหมฮะแต่คนที่เขาทําได้เนี่ยน้องดูครับน้องดูตรงนี้อันดับแรกมีคนร้อยสามร้อยสามเจ็ดร้ยสามหกมีโอเต็มเลยนะอ่ามาดูกันมาดูกัน นะครับดูน้องครับดูตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวซูมให้เดี๋ยวซูมให้นิดนึงซูมให้อืมคนบอกจะเอาใหญ่ขนาดไหนครอาจารย์คะ,ะดูครับทุกคนดูเครื่องหมายก่อนน้องดูตรงนี้ลบบวกลบมันสลับฟันปลากันลบบวกลบอันนี้เอาแบบสังเกตง่ายๆนะแบบไม่ต้องวิชาการนะครับนะเอาแบบสังเกตง่ายๆลบบวกลบต่อไปต้องเป็น บวกใส่ไว้บวกแล้วจันแก็บเห็นแล้วเหรอ,อถ้าคนฝึกบ่อยๆต้องเห็นครับน้องเห็นตรงนี้ไหมแปดไปสี่เครื่องหมายไม่เอานะแปดไปสี่ลดลงครึ่งหนึ่งสี่ไปสองลดลงครึ่งหนึ่งแสดงว่าตัวตรงนี้นะครับนะมันจะต้องลดลงครึ่งหนึ่งภาษาชาวบ้านคือหารด้วยสองนะครับนะตัวนี้เราก็ต้องหารด้วย สองเหมือนกันนะครับจริงๆมันคือหารด้วยลบสองนะครับแต่ว่าเอาแบบวิชาการแบบเอาแบบไม่ต้องวิชาการเอาแบบง่ายๆก็คือเครื่องหมายเนี่ยมันลบบวกลบแล้วมันก็ต้องบวกนะครับแล้วมันก็หารสองหารสองหารสองต่อไปก็ต้องหารด้วยสองเหมือนกันนะครับลบสองหารด้วยลบสองมันก็ต้องเป็นหนึ่งครับทุกคนครับตรงหัวใจตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งครับต้องเป็นหนึ่งครับพอเราได้หนึ่งแล้วยังไงต่อครับ ทุกคนดูตรงนี้ครับสี่ดูตามสะพานลักษณะสินตรงนี้ฮะสี่แล้วก็บวกหนึ่งเห็นไหมฮะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าตรงนี้ต้องบวกห้าครับแล้วไม่ได้ตอบห้านะน้องต้องบวกตรงนี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าการคิดย้อนกลับขึ้นไปน้องต้องคิดย้อนกลับขึ้นไปนะครับนะ พอน้องได้ชั้นล่างใช่ไหมเราก็ต้องไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปนะครับเราก็ไล่ขึ้นไปครับร้อยสามสบวกห้าร้อบวกห้าก็เป็นเท่าไหร่ครับร้อยสามสิคำตอบข้อนี้คือ137ตอบช้อยข้อที่สองครับหนึ้อยสามฝนชอยข้อที่2เลยคำตอบข้อนี้คือหนึรนะครับใครได้แนละ้วบวกหไว้เลยครับบวกหไว้เลยนะใครทําได้บวกหไว้เลย นะครับบวกหนึ่งไว้บวกหนึ่งไว้นะครับนะถือว่าไม่ยากเห็นไหมครับนะแต่ว่าเอาเป็นว่าขอ,อย้สรุปตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องไปโจทย์อื่นแล้วนะครับทุกอาทิตย์เนี่ยโจทย์แบบนี้นะครับนอกจะเจอในข้อสอบสิ่งที่น้องจะต้องระวังที่สุดเลยก็คือมันไม่มีสูตรไม่มีสูตรตายตัวนะครับ มันไม่มีสูตรตายตัวไม่มีสูตรสําเร็จรูปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้คือเราจะต้องมีประสบการณ์มากพอลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปอาจารย์แก๊ปจะบอกเลยว่าโจทย์สไตล์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอนุกรมไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรชันนะครับน้องจะต้องอาศัยประสบการณ์ของน้องพอสมควรเพราะฉะนั้นในกลุ่มลับนะครับอาจารย์ถึงให้ข้อสอบพวกนี้ค่อนข้างเห็นภาพค่อนข้างบ่อยที่สุดก็ะพยายามให้พวกเราเจอมากที่สุดแล้วกัน นะครับนะใครยังไม่พอใจนะครับไปดูใน y o u tube เพิ่มเติมได้นะครับอ่ะต่อไปครับข้อที่3ครับข้อสามไปต่อเลยนะข้อ3ามครับกลับมาสู่ในส่วนของคณิตศาสตร์บ้างเมื่อกี้คณิตศาสตร์แบบผิวๆนะผิวๆนะครับนะอ่ามาทุกคนข้อที่3ามครับมาดูคณิตศาสตร์บ้างนะฮะเราจะมาดูว่าคณิตศาสตร์เราจะต้องรู้จักเรื่องอะไรบ้างนะครับข้อที่3ามครับ ก้าซื้อกระเป๋ามาราคาห้าร้อยบาทนำมาขายได้กำไร A เปอร์เซนต์ขายไปราคาเท่าไหร่คำถามครับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับน้องมีชีตอยู่แล้วนะครับน้องไม่ต้องจดตามนะคนที่อยู่ในดูติวฟรีอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะไม่มีชีตนะครับน้องใช้วิธีการอย่าเพิ่งจดจด แชร์เฟซบุ๊กนี้ไว้ก่อนแชร์ไว้เพราะอาจาร,รย์ไม่ลบไงน้องแชร์ไว้ก่อนตอนนี้เรามานั่งทําพร้อมกันก่อนยังไม่ต้องจดโจ์ครับมานั่งทําพร้อมกันว่าข้อสามเนี่ยตอบเท่าไหร่สาหรับคนที่ยังไม่มีชีตนะอย่าเสียเวลาจดโจ์นะครับเพราะบางทีอาจาร,รย์แก็ไม่รอนะอาจาร,รย์แก็ไม่รอนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆกดแชร์ไว้แล้วเดี๋ยวไปจดโจทย์ที่หลังนะครับตอนนี้ทําไปพร้อมกันก่อนนะฮะทุกคนครับข้อที่สามเรื่องอะไรครับข้อสามข้อสามเรื่องอะไรครับ ซื้อกระเป๋ามาห้าร้อยบาทนำไปขายได้กําไรเอเปอร์เซนต์ขายไปในราคาเท่าไหร่นี่คือเรื่องกําไรขาดทุนครับทุกคนครับเรื่องนี้คือเรื่องกําไรขาดทุนนะฮะแล้วโจทย์ข้อนี้ถามอะไรใครมีปากกาไฮไลท์ไฮไลท์ไว้เลยนะครับโจทย์ข้อนี้ถามขายไปครับนะนี่โจทย์ข้อนี้ถามขายไปนะครับนี่ครับขีดเส้นใต้ไปด้วยนะโจทย์ถามขายไปเอาง่ายๆก่อนนะเอาง่ายงก่อน ใครทําได้แล้วพิมพ์คําตอบมานะแต่จย์แก๊บขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะเพราะว่าบางคนเขาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับหรือบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่เกียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตนะครับนะบางคนนี่เกียดคณิตศาสตร์มากนะครับเจอคณิตศาสตร์แล้วไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นน้องจะเข้าใจได้น้องต้องเข้าใจโจทย์ครับโจทย์ข้อนี้ถามขายไปเท่าไหร่ทุกคนสมการง่ายที่สุดขายไปเนี่ยสมการคืออะไรครับ ขายไปหาได้จากอะไรครับขายไปหาได้จากต้นทุนบวกกับกําไรใช่ไหมครับขายของไปได้เท่าไหร่เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ล่ะกาไรเท่าไหร่ล่ะเอามาบวกกันนะฮะถ้าเราทําได้ถือว่าจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามขายไปใช่ไหมครับเริ่มฮะต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนเรามาดูต้นทุนเท่าไหร,ร่ฮะต้นทุนห้าร้อย อ่าหนามาดูช่องทางนี้หน่อยอ่าตอบเท่าไรกันอ่าช่องทางเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะครับอ่าตอบมาแล้วตอบมาแล้วเพจอาจาร,รย์แก๊บก็ตอบมาแล้วอ่ามาดูกันครับขอยัดช้านิดนึงนะเผื่อบ,บางคนอาจจะไม่ทันนะครับนะบางทีอาจาร,รย์แก๊บจากที่บายชา้านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เก่งอยู่แล้วอาจารย์อาจจะไม่ได้โฟกัสมากนะครับนะเพราะฉะนั้นใครเก่งอยู่แล้วก็เก่งไปนะครับยาวๆไปนะครับต่อไปต่อไป <N ic ly> นี่มีคนมาขิงเพื่อนแล้วเก่งเวอร์ <N ic ly> นะเออช้าหน่หนึ่งนะครับนะมาคนมาขิงเพื่อนแล้วนะครับนะแ็กเพื่อนแล้วนะเก่งเวอร์อนะอ่าทุกคนชา้าช้าต้นทุนนะครับกล้าซื้อกระเป๋ามาเนี่ยครับเขาเรียกว่าต้นทุนตัวนี้นะฮะกล้าซื้อกระเป๋ามานี่คือต้นทุนเพราะนั้นต้นทุนของเราคือห้าร้อยบวกกับกําไรเขาไม่ได้กําไรมาว่าเท่าไหร่แต่ว่าให้กําไรมาว่าเอเปอร์เซ็นต์นะครับเอเปอร์เซ็นต น้องคิดง,ง่ายๆสมมติน้องกําไร20%น้องทํำยังไงครับกําไร20%่สิบเอราก็ต้องเอาต้นทุนของเราคูณกับ20%คือ20ส่วนร้อใช่ไหมครับนี่คือในกรณีที่เป็นกําไร20%แต่ข้อนี้กําไร A อเปอร์เนต์น้องก็มีหน้าที่เปลี่ยนจาก20เนี่ยเป็น A ส่วน100เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นคําว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไหนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็คืออะไรครับส่วนร้อยนั่นเอง เราก็มาใส่ตรงนี้แค่นั้นครับเพราะนั้นเอาเป็นว่าวันนี้นะครับใครยังไม่แม่นสมการนี้รู้จักสมการนี้ไว้ก็ดีนะครับจะช่วยพวกเราในการแก้โจทย์ปัญหาได้นะครับขายไปด้วยกับทุนบวกกำไรนะฮะอ่าต่อมาครับคำนวณสิครับราวนี้คำนวณครับห้าร้อยชักลงมาบวกกับตรงนี้ทุกคนดูดีๆครับศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ตัดศูนย์สุดท้ายว่าเราจะเหลือห้ากับ A คูณกันเราก็จะได้เป็น 5a บวกกันไม่ได้ก็คือบวกกันไม่ได้คําตอบข้อนี้คือ500บวก 5a ครับคําตอบคือช้อยข้อที่4ครับอฝนฟับเลยนะตอบช้อยข้อที่4ครับตอนนี้ใครมี3คะแนนเต็มแล้วมั่งนะครับนะ3คะแนนเต็มแล้วกดหัวใจมาหน่อยครับนะทําไป3ข้อแล้วนะอ่า บานคนกดหัวใจมาด้วยนะครับนะฮะเพิ่งเพิ่งเปิดมาข้อแรกนะครับนะเออกูได้เต็มไปด้วยนะครับเอออย่าหลอกตัวเองนะออดูคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับต่อไปต่อไปข้อที่สี่ครับข้อสี่ไปต่อนะไปต่อนะครับข้อสี่ข้อสี่ถังใบหนึ่งบรรจุน้ําเต็มถังใช้ไปหนึ่งส่วนสามของน้ําในถังและตักออกสี่ลิตร ปรากฏว่าน้ําเหลือครึ่งถังพอดีแล้วถังใบนี้มีความจุกี่ลิตรมียี่บเอ็ดมียี่บสองมียี่บสามมียี่สิบสี่ลิตรนะครับขอนะ้อสี่นะมีคนได้เต็มด้วยมีคนได้เต็มด้วยกวดหัวใจมานะใครได้เต็มกดหัวใจมานะครับใครทําได้น้องพิมพ์คําตอบเข้ามาเลยครับนะไม่ต้องรอเพื่อไม่เขาเรียกไม่ต้องรอใครนะครับไม่ต้องรออาจารย์แก๊ปนะฮะพิมพ์คําตอบมาเลยนะฮะอาจารย์แก๊ปก็อธิบายของอาจารย์แก๊ปไปนะครับ ข้อนี้เป็นเรื่องอะไรครับข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรเอ่ยข้อนี้ข้อนี้ใช้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนล้วนๆครับข้อนี้นะพูดถึงความรู้ในเรื่องเศษส่วนล้วนๆนะครับถ้าพวกเราเข้าใจนิดเดียวนะไม่ต้องแก้สมการเลยนะครับคำถามครับคำถามนะน้องจะพิมพ์คำตอบหรือไม่พิมพ์ก็ได้บางทีมันดีเลยนะครับอาจารย์แก๊็บก็อาจจะไปไวนิดหนึ่งนะครับ คำถ,ถามครับน้ำเต็มถังนี่น้ำเต็มถัง,ถ,งถ้าน้ำเต็มถังถังนั้นมีกี่ส่วนครับน้ำเต็มถังนะถังนั้นมีกี่ส่วนถ้าเข้าใจจบเลยนะฮะวันนี้เป็นภาคกคณิตศาสตร์นะครับอวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนใครที่ อยากเรียกเพื่อนมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะครับใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะแบบอยากติวิชาเอกจ๋จาๆพรุ่งนี้เจอกันครับวิชาเอกภาคขอหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันพุธนะวิชาเอกวันนี้วันอังคารหนึ่งทุ่มเป็นภาคกอนะครับนะหนึ่งทุ่มภาคกอนะ้องจะเจอคณิตศาสตร์แบบนี้แหละนะครับนะถือว่าไม่ยากสําหรับเอกคณิตศาสตร์นะครับนะแต่สาหรับเอกอื่นอาจจะยากพอสมควรนะครับทั้งใบนี้บรรจุได้กี่ส่วนครับ คำตอบคือสามส่วนถังบันนี้ถังใบเนี้ยได้สามส่วนครับคิดง่ายๆน้องไม่ต้องทำสมการถังใบเนี้ยเต็มๆนะเต็มๆเขียนตรงไหนดีอะเต็มๆเต็มๆเนี่ยคือสามส่วนนะครับสามส่วนไม่ต้องแก้สมการนะดูนะครับเขาบอกว่าใช้ไปหนึ่งส่วนส,วนสามทุกคนครับใช้ไปหนึ่งส่วนสาม แสดงว่าเหลือเท่าไหร่จากประโยคนี้ใช้ไปหนึ่งส่วนสามแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับทุกคนครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากเลยนะใครฝึกดีๆเนี่ยนะครับทำบรรทัดเดียวเนจบเลยนะครับแสดงว่าเหลือสองส่วนสามของความจุถังนะครับซึ่งหลายคนพิมพ์มาแล้วเนี่ยนะครับนะถือว่าไม่ยากนะครับนี่ข้อนี้นะเนี่ยประโยคนี้น้องต้องรู้นะใช้ไปหนึ่งส่วนสามแสดงว่า จาก3ส่วนเนี่ยคุณใช้ไป1ส่วนแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับ2ส่วนสต่อมาครับต่อมาไปต่อนะตักออก4ลิตรอันนี้อาจารย์แก๊ปเอาข้อสอบพวกข้อสอบจริงๆมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคาดหวังว่าอาจารย์แก๊ปจะมานั่งบรรยายข้อสอบอ่อง่ายๆใส่สูตรแล้วจบนะครับอบรรทัดเดียวจบนะไม่มีนะครับข้อสอบจริงไม่มีครับน้องนะ อาอจารย์เห็นนะคนเอาบรรทัดเดียวจบก็ใส่สูตรอันนี้สิจบเลยไม่มีครับนะโจทย์พวกนั้นน้องหาได้ยากมากในข้อสอบจริงนะครับแต่หาง่ายในตามร้านหนังสือทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตนะแบบบรรทัดเดียวจบนะครับนะออแต่ไม่มีแน่ครับข้อสอบจากอาจารย์แก๊ปนะครับอทุกคนมาตรงนี้ต่อได้ละเหลือสองส่วนสามจากทั้งหมดถังมีสามส่วนเหลือสองส่วนสาม นึกภาพนะั้นนึกภาพดีนะมีสามส่วนเหลือ2ส่วนจาก3ส่วนเพราะอันนี้ใช้ไปแล้วอนึกภาพไปออกนะครับต่อไปต่อไปตักออก4ลิตรทุกคนดูคํานี้ตักออก4ลิตรปรากฏว่าเหลือน้ําครึ่งถังพอดีขีดเช้นใต้คำนี้นะครับครึ่งถังพอดีตักออกไป4ลิตรแสดงว่าเหลือครึ่งถังพอดีคํถาถามครับคําถาม อ่เขออาญาตตีกรอบตรงนี้หน่อยนี่นะคำถามนะครับที่ตักออก4ลิตรคิดเป็นกี่ส่วนที่ตักออก4ลิตรคิดเป็นกี่ส่วนตักออก4ลิตรคิดเป็นกี่ส่วนถ้าใครยังมองไม่ออกนะเดี๋ยวจันแก๊บเล่าให้ฟังง่ายๆทุกคนครับ นะดูนะถังเนี่ยมันมีทั้งหมด3ามส่วนสามส่วนนะครับอันนี้ใช้ไปแล้วหนึ่งส่วนแสดงว่าไอตอนนี้ตรงนี้คือเหลือที่เราคุยกันนะครับเหลืออันนี้ไรมือหรือว่าเนี่ยเหลือเหลือเหลือสองส่วนนะครับเขาบอกว่าเขาตักออกไปสี่ลิตรน้ำเหลือครึ่งถังพอดีทุกคนครับ ตอนตักออกไป4ลิตรอ่ะแล้วมาเหลือครึ่งถังพอดีอ่ะแสดงว่ามันต้องเหลือเท่าไหร่ครับตอนตักออกไปอ่ะมันต้องเหลือ1.5ส่วน3ใช่ไม่ใช่ทันไหมเนี่ยครึ่งถังไงตักออกไป4ลิตรแสดงว่าเหลือครึ่งถังแสดงว่าเหลือ1.5ส่วนจาก3ส่วนแสดงว่าเดิมมันคือ2ส่วนจาก3ส่วนแสดงว่าที่มันหายไปเนี่ยนะครับมันหายไปนะ แสดงว่ามันหายไปมันหายไปครับจาก2ส่วนเป็น1.5้าส่วนแสดงว่ามันหายไป0ูน้านั่นแหละครับคือส่วนที่ตักออกไปเห็นไหมฮะนั่นคือส่วนที่ตักออกไปครับเพราะฉะนั้นเอาหายไปไหนวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น4ี่ลิตรนี้คิดเป็น0.5ส่วนอันนี้เขียนแบบเต็มรูปแบบให้ดูเลยนะครับคดจริงๆไม่ต้องเยอะขนาดนี้นะครับทุกคน 0.5ส่วนมันคือ4ลิตรแล้ว1ส่วนมันเท่าไหร่ครับ1ส่วนมันคือเท่าไหร่ครับ1ส่วนมันก็คือ8ลิตรใช่ไม่ใช่ภาษาชาวบ้านคือคูณ2 เนี่ยใครอยู่ในกลุ่มรับของอาจารย์รู้นะว่าอัตราส่วนมันต้องเพิ่มขึ้นโดยการคูณนะครับหรือการหารเท่านั้นอย่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นโดยการคูณอันนี้คงไม่ต้องคุยกันแล้วนะครับเราคูณ2ฝั่งนะครับ0ูนจคูณ2ได้หนึ่งนะครับสี่คูณสองได้8ปดอันนี้ต้องรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่า1ส่วนมีค่าเท่ากับ8ลิตรทุกคนจะจบแล้วเร็วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูโจทย์ถามอะไรครับ แล้วถังใบนี้จุได้กี่ลิตรอ่ามีคนตอบครึ่งส่วนน่าเ,เยี่ยมมากครับนะเออน้องต้องมองให้ออกเลยนะครับนะหลายคนซึ่งอาจารย์คิดว่ามองออกอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ทําโจทย์พวกนี้บ่อยๆเนี่ยไม่ต้องทดนะอันนี้อาจารย์ทดได้ถือว่าถือว่าเยอะแล้ววันสอบใครทดขนาดนี้เนี่ยนะครับเสียเวลาไปเยอะเลยนะครับพอน้องได้หนึ่งส่วนแล้วครับน้องต้องถามใจตัวเองต่อว่าโจทย์มันถามอะไรข้อนี้โจทย์มันถามอะไรครับ โจทย์มันถามว่าถัางใบนี้จุได้กี่ลิตรถังใบนี้เราคุยกันแล้วครับจุได้3ส,ส่วนเพราะนั้นหน้าที่น้องในการทำข้อสอบจะต้องคูณ3ทั้ง2ฝั่งตรงนี้คูณ3 1คูณ3ได้3 8 3 24มันก็เลยตอบว่าถังใบนี้จุน้ำได้24ลิตรครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ฮะฝนฟับเลยเห็นไ,ไหมฮะ ันนี้ถือว่าง่ายนะสําหรับคนที่ทําข้อสอบภาคกอนะครับอันนี้เนี่ยวันนี้อาจาร,รย์ขออนุญาตพูดในมุมของภาคกอนะฮะเนี่ยภาคกอเนี่ยมันง่ายแบบนี้แหละนะครับเรื่องเศษส่วนถ้าน้องมองออกว่าอ๋อมันกี่ส่วนมันหายไปกี่ส่วนแล้วมันเทียบเท่ากับกี่ส่วนมันจะได้ง่ายครับคําตอบข้อนี้คือ28สิบดลิตรครับอ้าเยี่ยมมากเลยตอบ28ดลิตรกันยี่ส24ี่ลิตรโทษ24ี่ลิตรคําตอบคือ24ลิตรนะครับอะต่อไปครับต่อไปต่อไป ต่อไปข้ออะไรแล้วเนี่ยข้อสี่แล้วนะต่อไปครับข้อที่ห้าได้กันกี่คะแนนแล้วครับเก็บคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะทดคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับแล้วทุกวันอังคารอาจารย์แก๊ปจะมาประเมินผลนะครับนะสําหรับคนที่เป็นแฟนเพจอาจารย์แก๊ปอยู่เป็นแฟนเพจรวมผลคนสอบครูผู้ช่วยเรามาประเมินตัวเองกันครับว่าน้องเตรียมตัวสอบเนี่ยน้องพร้อมกับการจะสอบข้าราชาการสังกัดต่างๆหรือยังนะครับไม่ใช่ว่าไปกับดวงครับ เดี๋ยวไปฝึกเอาข้างหน้าเดี๋ยวดวงเดี๋ยวสอบติดก็ติดเองนะครับลองหงำเงือกเลยนะครับน้องนะน้องสอบอายุได้ห้าสิบนี่ชีวิตหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องไม่อยากเสียเวลารีบสอบปีนี้ให้ติดซะปีหน้าไม่รู้ว่าจะมีอะ,อะไรนะรมีโรคภัยร้าย,รายแรงอะไรอีกหรือเปล่านะครับเลื่อนสอบเลื่อนเลื่อนเลื่อนนะเราจะเสียเวลาชีวิตเราไปเปล่า,ลานะครับ อายุข้าราชการไม่รอลีใครนะครับเพราะฉะนั้นสอบบรรจุให้ได้ให้ไวนะครับเตรียมตัวให้เยอะๆนะ,ะต่อไปครับข้อที่5ครับข้อ5ไปต่อครับทุกคนครับข้อ5ถ้า x เป็นครึ่งหนึ่งของ y และผลรวมของเลขจําจำนวนเรียงกันมีค่าเท่ากับ y แล้วเลขจำนวนที่มากที่สุดเท่ากับข้อใดชอยก็มี x ส่วน5บวก2 ช้อยมี x ส่วน5บวก3 2 x ส่วน5บวก2แล้วก็2 x ส่วน5บวก3ข้อนี้ตอบอะไรครับพิมพ์เข้ามาเลยฮะเดี๋ยวขอยัดทานน้ำาก่อนนะทุกคนบอกแล้วติวกับจารย์แก๊ปเนี่ยนะครับน้องจะไม่เจอข้อสอบถ้าไม่ใช่คอร์สปูพื้นฐานนะน้องจะไม่เจอข้อสอบแบบว่าบรรทัดเดียวจบอะไรพวกนี้นะะคง อันนั้นไปสอบที่อันนั้นไปสอบซ่อมมาละกันตรงนั้นนะครับนะบรรทัดเดียวจบไม่มีนะครับข้อสอบครูผู้ช่วยจริงๆเนี่ยน้อยมากครับวันสอบยี่สิบสามสิบข้อน้องจะเจอสักสามข้อสี่ข้อห้าข้อเท่านั้นเองนอกนั้นจะต้องนอกนั้นน้องจะต้องแก้สมการโดยผ่านการคิดวิเคราะห์แบบนี้นะครับผ่านการคิดวิเคราะห์ทั้งนั้นครับนะเพราะฉะนั้นน้องถ้าใครกําลังเตรียมตัวแบบบรรทัดเดียวจบแทนค่าสูตรจบเลยอะไรเงี้ยนะครับ น้องผิดทางแล้วนะกําลังเรียนคณิตศาสตร์แบบผิดทางแล้วน้องจะทาข้อสอบได้ตอนนี้แหละแต่วันที่ไปทําจริงน้องทําไม่ได้หรอกครับถ้าน้องเรียนรู้แบบท่องจํานะครับจําคํานี้ไว้เลยนะอ่ะมาดูข้อนี้ครับข้อเนี้ยหลอกตาพวกเรานิดเดียวแบบนี้ไม่รู้เลยค่ะน้องเตยน้องเตยครับหรือคนอื่นครับที่กำลังฟังอยู่นะครับดูที่อาจาร,รย์ไฮไลท์คํานี้ครับ น้องเคยเห็นคำนี้ที่ไหนครับถ้าใครมีหนังสืออาจารย์แก๊ปอยู่นะครับเปิดหนังสือเรื่องที่เป็นจำนวนเรียงกันจำนวนเรียงกันนี่ฮะจำนวนเรียงกันนะครับอาจารย์แก๊ปกำลังดูดูอยู่ว่ามีมีหนังสืออาจารย์แก๊ปอยู่ในนี้ไหมไม่น่ามีไฟล์หนังสือนะครับ นี่คือเรื่องจํานวนเรียงกันนะครับใครเยี่ยงนึกไม่ออกอีกนะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับใครที่เคยติวกับอาจารย์แ๊ปจำนิ้วอาจารย์แ๊ปได้ไหมครับนะนิ้วอยู่ไหนวะเดี๋ยวอาจารย์หาก่อนจำนิ้วอาจารย์แ๊ปได้ไหมครับบางคนบอกนิ้วไหนวะนี่อ่ะมาดูเดี๋ยวให้ดูทุกคนจำนิ้วอาจารย์แ๊ปได้ไหมครับนี่ครับนี่หนังสืออันนี้เป็นหนังสือที่ใช้ติวคอร์สสดนะครับนะน้องต้องมีทุกคนนะฮะถ้าใครเคยติวนะครับ นี่น้องจำนิ้วันนี้ได้ไหมครับจํานวนเรียงกันใครอยู่ในกลุ่มลับนี่ทําข้อนี้ไม่ได้ตีตายเลยนะครับจํานวนเลียงกันมีโจทย์ทั้งหมดกี่แบบสองแบบนะฮะมันจะมีตัวตรงกลางนะครับหาได้จะหาได้ตัวตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ใครมีหนังสือเล่มสีมพูสามนิ้วนิ้วสามนิ้วจำได้ไหมหนังสือเล่มนั้นนะครับไปเปิดดูนะครับคำนี้นะ ผลบวกของจำนวนเรียงกันมีค่าเท่ากับ Y น้องนึกดีๆครับขอญาตไม่ติวให้แบบอธิบายละเอียดนะครับอาจาร,รย์ขอญาตอธิบายอย่างนี้ว่าโจทย์แบบนี้มีด้กันที่สองแบบถ้าโจทย์ให้ผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมากมาให้ทุกคนเอาสองไปหารแต่ถ้าโจทย์ให้ผลบวกของทุกตัวเรียงกันที่อาจารย์เรียกว่าโจทย์อื่นๆถ้าเป็นโจทย์อื่นๆให้น้องเอาตัวเลขเรียงกันไปหาร นะครับอย่างข้อนี้เขาให้มาไวใช่ไหมครับเขาบอกว่าเลขห้าจำนวนเลียงกันนะครับเลขห้าจำนวนเรียงกันมันมีเลขอยู่ห้าตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้ามีเลขอยู่ห้าตัวเราจะเรียกตัวที่สามว่าตัวตรงกลางอันนี้พอจะไล่สเต็ปให้นะครับนะพอนึกออกไหมครับนะใครที่เคยติวกับอาจารย์แก๊ปมาต้องนึกออกนะวันนี้ขอญาติไม่อธิบายเพราะถ้าอธิบายนี่ ข้อที่เหลืออาจจะไม่ได้ติวแน่นะครับเรื่องจำนวนเรียงกันมันจะมีการหาตัวตรงกลางนะครับข้อนี้เขาเรียกว่าเป็นโจทย์แบบอื่นๆนะฮะให้น้องเอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาคือว่าให้หารด้วย5้าจำนวนเรียงกันหารได้5้าน้องจะได้ตัวตรงกลางมาทันทีทันใดนะครับสมมติผลบวกของเลขจําจำนวนเรียงกันเท่ากับ20สิบอยากได้ตัวตรงกลางก็หารด้วย5้าจำได้ไหม ยิ่งน้องใครอยู่ในกลุ่มลับน้องก็เปิดดูเลยนะครับเรื่องจํานวนเรียงกันอยู่หน้าแรกๆเลยนะครับนะ <c oughs> คิดถึงตอนนี้ติควคอร์สยาวน้องเบนจําจํานิ้วได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้เป็นครูแล้วสบายแล้วน้องเบนเห็นไหมเออถ้าถ้าเป็นครูแล้วไม่ต้องคิดอะไรนะครับนะคิดอย่างเดียวครับ <c oughs> ครูจะสอนเด็กยังไงให้เข้าใจดีนะน้องเบนอะมาตรงนี้นะครับตัวตรงกลางนะครับข้อนี้มันคือห้าจำนวนเรียงกันเพราะฉะนั้นน้องต้องหารด้วยห้า หารด้วยห้าน้องจะได้ตัวตรงกลางนะครับน้องก็มาดูว่าโจทย์มันถามอะไรซึ่งไม่ได้ไกลตัวเลยครับน้องโจทย์ถามอะไรครับนี่โจทย์ถามเลขที่มากที่สุดนะครับโจทย์ถามเลขที่มากที่สุดทุกคนครับทุกคนได้ตัวที่สามคือ y ส่วนห้าตัวที่มากที่สุดก็คืออะไรครับบวกเพิ่มขึ้นไปสองตัวตัวที่สี่น้องก็จะเป็น y ส่วนห้าบวกหนึ่ง พอได้ไหมตัวที่ห้าน้องก็จะเป็น y ส่วนห้าบวกสองก็กระเถิบไปทีละตัวนะครับนึกภาพอย่างเช่นตัวตรงกลางน้องตอบยี่สิบตัวถัดไปน้องก็ต้องเป็นยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งตัวถัดไปน้องก็ต้องเป็นยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่บสองนะครับแต่ข้อนี้เขาแค่เล่นเล่นในที่เป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ครับน้อบางคนเห็น y อะไร y วะเนี่ย บางคนเห็นเอกด้วยเพราเอกมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยน้องใจเย็นๆการดูโจทย์น้องจะต้องหัดดูโจทย์ให้ขาดว่าเรื่องนั้นน่ะที่เขากำลังพูดอยู่อ่ะมันเรื่องอะไรกันแน่นะครับอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจํานวนเรียงกันอ่ะขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันจนนํนนะนา,า,วน,นะา,าน,จนวนเรียงกันนะครับนี่ขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะไปหาอ่านดูครับเรื่องจํานวนเรียงกันนะครับอ่านเอาได้ตัวตรงกลางมาแล้วโจทย์ถามตัวที่มากที่สุดนี่ไงครับมากที่สุดอยู่นี่ นี่คือตัวที่มากที่สุดครับตัวที่ห้าเพราะฉะนั้นตัวที่ห้าของเราจะได้เป็น y ส่วนห้าบวกสองจริงๆเนี่ยมันจบแล้วครับจริงๆเนี่ยน้องมันจบแล้วคำตอบคือ y ส่วนห้าบวกสองจริงๆมันจบแล้วครับทุกคนครับแต่พอเอิญโจทย์มันเล่นตลกกับเรานะครับเขาเรียกสวัรค์เล่นตลกนะฮะจะเล่นตลกอะไรเช่นนี้นะทุกคนครับ ช้อยมันไม่มีวายไงครับน้องช้อยมไม่มี Y มันก็เลยตอบไม่ได้ทันไหมแล้วมคนบอกอ้าวช้อยไมนมี X แล้วฉันจะเอาเมาจากไหนอะนี่ครับน้องก็าตามที่ให้เขาให้มาด้วยมาคำนวณด้วยครับเขาบอกว่า X เป็นครึ่งหนึ่งของ Y เอาเขียนตรงนี้นะเขาบอก X เป็นครึ่งหนึ่งของวคืออะไรอะเอ็ เป็นเป็นคือเท่ากับครึ่งหนึ่งคือหนึ่งส่วนสองของของคือเครื่องหมายคูณครับของ y บางคนพอถึงตรงนี้เนี่ยน่าเสียดายครับบางคนหมดแล้วมันไปยังไงต่ออาจารย์ครับทุกคนเห็นคําว่าจบตรงนี้ไหมครับมันจบแล้วน้องจะต้องมีหน้าที่เปลี่ยนจาก y เป็น x ให้ได้เพราะฉะนั้นน้องต้องหาว่า y ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เห็นไ,ไหมเราต้องหาให้ได้ว่า y ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะได้เอา y ที่เราได้เนี่ยไปยัดใส่นะฮะเพราะช้อยมันไม่มี y นี่ตั้งหลักให้ดีนะครับช้อยมันไม่มี y มันก็เลยจะต้องหา y มาแทนให้ได้เพราะจริงๆเนี่ยมันจบแล้วทันไหมจริงๆตรงเนี้ยมันจบตั้งนานแล้วนะครับนะแล้วหนูจะหา y จากไหนลนะ่ะนี่ครับ x เท่ากับ1ส่วน2 y แล้ว y เท่ากับเท่าไหร่ครับทุกคนครับ y เท่าไหร่ น้องคูณไฟ่สขึ้นไปครับคูณไฟ่สขึ้นไปเห็นไหมเพื่อให้ปเป็น Y ตัวเดียวทุกคนชา้าๆสองคูณไฟไปฝั่งนู้นสมันจะหารอยู่น้องคูณไฟขึ้นไปครับฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ไฝขึ้นไปครับสองคูณ x ก็กลายเป็น2 x เพราะฉะนั้นครับสุดท้ายแล้ว Y ของเรามีค่าเท่าไหร่เนี่ย Y ของเรามีค่าเท่ากับ2 x อันนี้จบจริงๆครับตรงไหนเป็น y เปลี่ยนเป็น 2x ทุกคนตรงไหนเป็น y เปลี่ยนเป็น 2x เพราะฉะนั้นเราก็เอา 2x ยัดเข้าไปใน y เราก็จะได้แบบนี้ออกมาครับตรงไหนเป็น y เปลี่ยนเป็น 2x ที่เหลือเหมือนเดิมส่วน5บวก2คำตอบข้อนี้เลยตอบ 2x ส่วน5บวก2ตอบช้อยข้อที่3ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับ ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับน้องถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าน้องอาจจะหลงทางในการทําข้อสอบได้แต่เราที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเขาทาได้อยู่แล้วคําถามที่สําคัญที่สุดคือเราจะทําข้อสอบยังไงอะ่ะเราจะไปทั่งจําสูตรอย่างเดียวได้ไหมซึ่งใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปจะบอกเลยว่าสูตรมันไม่สําคัญหรอกเท่าอาการดูโจทย์ให้เป็นเรื่องเนี้ยหัวใจสําคัญที่สุดคือเรื่องจํานวนเรียงกันครับนี่ น้องเห็นคำนี้ไหมครับถ้าวันสอบน้องสามารถสังเกตคำนี้ได้น้องจะลึกน้ององจะนึกออกว่าจํานวนเรียงกันเราเคยเราเคยทําข้อสอบแบบไหนไปบ้างเราเคยเจอโจทย์อะไรบ้างนะครับนะเนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยจันแกป๊เปิดชี้ที่เป็นคอร์สให้ดูแล้วนะครับว่าจํานวนเรียงกันเนี่ยใครเคยเติลกับจย์แก๊ปจะต้องรู้จักทุกคนครับจานวนเรียงกันไม่ว่าคอร์สสั้นคอร์สยาวหรือคอร์สออนไลน์จะต้องรู้จักครับนะเพราะบางทีมันไปประยุกต์กับโจทย์อื่นๆนะ นะครับนะคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สามนะครับนะ่ะไปต่อครับเพราะท่านใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับถึงบอกว่าสูตรในคณิตศาสตร์เนี่ยถ้ามันไม่รู้มันก็ทำไม่ได้แต่ก่อนที่น้องจะไปถึงสูตรเนี่ยน้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นก่อนครับหัดมองโจทย์ให้ออกก่อนว่าโจทย์เรื่องนั้นโจทย์อะไรหลายครั้งที่เราไปทำข้อสอบสูตรเต็มเอวเลยสูตรรอบเอวลเลยฮะแต่พอเจอข้อสอบเป็นไง สูตรไหนวะเนี้อ่าไม่เจอฮะสูตรไหนวันน,นี้กูจะแทนสูตรไหนวะเนียกูท่องมาแทบตายเห็นไหมอ่าโอ้โหกจะได้คําตอบไม่ง่ายจริงๆแต่ไม่เป็นไรเห็นไหมถือว่าไม่ยากนะโจทย์ข้อเมื่อกี้นะนะต้องฝึกนะต้องฝึกนะครับนะอธิบายดูเหมือนยากแต่จริงๆไม่ยากเลยนะครับนะเออสู้สู้ฮ่าสู้สู้ครับทุกคนครับสู้สู้ข้อที่หกครับข้อหกใบต่อครับข้อหกผู้เข้าสอบวิชา ภาษาอังกฤษมีสิบสองคนอ่าและผู้เข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์มีจำนวนแปดสิบ <Stars> คน ара, แล้วผู้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นร้อยละเท่าใดของจำนว <Stars> นวผู้เข้าสอบวิชา,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 ว,า,ว,ชาวิทยาศาสตร์อ่านี่นิ้งนองตอบหนึ่งแล้วมาดูนะครับนะอ่าคนในกลุ่มยยลับนี่จะต้องตอบ ไวกว่าเพื่อนเพราะได้ชีตไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับนะโดยประมาณทุกศุกร์เนี่ยประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์อาจารย์แก๊บจะอัพชีตแล้วนะครับอัพชีตลงไปน้องพยายามปริ้นออกมาทําก่อนนะครับเราจะได้เห็นปัญหาก่อนนะฮะเออนะครับอ่านี่มีคนตอบแล้วนะครับนะน้องเอออาจารย์ลืมพูดเลยใครที่กาลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วเห็นเพื่อนตอบหูแล้วคิดในใจว่าแม่งมันตอบกันไวจังวะน้องอย่าไปดูใครนะครับอย่าไปดูใครคือบางคนเขาอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์จริง หรือบางคนที่เขาเก่งคณิตศาสตร์จริงๆข้อสอบพวกนี้ไม่ยากสําหรับเขาเลยนะครับไม่ยากเลยอาจารย์จะบอกว่าไม่ยากเลยแต่ว่าน้องอาจจะตกใจไปเองบางทีนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆครับน้องใจเย็นๆนะครับใครที่กําลังดูอยู่แล้วตกใจนะใจเย็นๆนะครับน้บมงคนเขาอ่านมาตั้งนานแล้วครับเขาฝึกโจทย์มาตั้งนานแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์เรื่องอะไรครับเรื่องในกลุ่มลับนะใครทําไม่ได้ตีตายเลยนะครับ ep ที่เจ็ดไปดูเลยนะครับ ep ีที่7พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับ e ีพีที่7 EP ดอีพีที่แปดอะนะครับดูเริ่มอีพีที่7เลยนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับนะเรื่องอะไรเอ่ยนี่เป็นร้อยละเท่าใดของต้องรู้จักโจทย์แนวนี้ครับเป็นร้อยละเท่าไรของถ้าเจอโจทย์นี้น้องก็ต้องหาตัวหน้าหาตัวหลังให้เจอนะครับตัวหน้าอยู่ไหนครับอเดี๋ยวขอไฮไลท์ให้ ตัวหน้าคือผู้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษนี่เรียกว่าตัวหน้าตัวหน้าตัวหลังผู้เข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์นี่คือตัวหลังน,นี่คือเป็นร้อยละเท่าไหร่ของทำไงครับหน้าหารหลังคูณร้อยนะฮะนี่หน้าหารด้วยหลังแล้วก็คูณร้อยนะครับลายมืออะไรวะเนี่ยเอาใหม่สิ นะหน้าหารด้วยหลังแล้วก็คูณร้อยนี่ครับเนี่ยคือโจทย์นะครับถึงบอกไงท่องสูตรไปเท่าไหร่ถ้าดูโจทย์ไม่เป็นใช่ไม่เป็นครับนะบเพราะฉะนั้นต้องหัดดูโจทย์ให้เยอะนะครับหน้าหารหลังคูณร้อยอ่ะทุกคนชา้าๆหน้าคืออะไรครับหน้าคือจํานวนผู้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ12คนหารด้วยหลังหลังคืออะไรเอ่ย วิทยาศาสตร์แปดสิคนหน้าหันด้วยหลังคูณร้อยจับคูณร้อยจบแล้วทุกคนเริ่มศูนย์ตัดศูนย์เห็ไหมต่อไปเลข8กับเลข12แม่4ตัดได้ครับทุกคนเริ่มสี่สองแปดสี่สามสิบสองเลขสองกับเลขสิบสองตัดได้สองหนึ่งสองสองห้าสิบแม่ตัดฟับฟับฟับฟ,ฟเรียบร้อยเหลือแค่ห้าคูณสามคำตอบคือห้าคูณสาได้ 15บําคำตอบข้อนี้คือร้อยละ1ิบห้าครับตอบช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลยจบแล้วคําตอบข้อนี้คือร้อยละสิบครับนะอ่า <c oughs> นสถาบันอยากให้อาจารย์แก๊ปใส่เรื่องที่ติวของแต่ละอีพีใส่หัวข้อเรื่องใช่ไหม <c oughs> เวลาลืมจะได้กลับไปทบทวนกว่าจะหาเจอนะครับคือถ้าใส่บางทีมันคาบเกี่ยวไงนะครับ แล้วอีกอย่างนะถ้าใส่ครบทุกเรื่องเนี่ยน้องไม่เปิดดูครบทุกอันแน่นะฮะนะอนนเดี๋ยวลองให้ทีมงานใส่ให้นะครับนะะพอไปเปิดทวนแล้วมันหาไม่เจอใช่ไหมเออกูจะเอาเรื่องเนี้ยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะเอเดี๋ยวใส่ไว้เดี๋ยวใส่ไว้นะครับเดี๋ยว,ใ,วให้ทีมงานลองลองไปดูที่ไม่ใส่กลัวทั้งตัวนังสือมันเยอะนะครับกลัวพวกเราจะไปดูแล้วมันลายตานะครับแค่นี้ก็ยังสารบัญอยู่ไหนคะบางคนนะหาสารบัญไม่เจอนะครับที่ปักหมุดไว้ข้างบนแล้วนะฮะเอออ่ะมาทุกคนครับ ต่อไปข้อที่หกตอบหนึ่งแล้วนะได้กันกี่คะแนนแล้วครับทุกคนครับไหนสํารวจคะแนนหน่อยแล้วสํารวจคะแนนหน่อยพิมคะแนนมาหน่อยครับพิมคะแนนหน่อยทุกคนพิมพคะแนนมาหน่อยนะได้ได้เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ติวไปหข้อแล้วนะครับพิม์คะแนนเข้ามาหน่อยนะว่าได้เท่าไหร่ครับนะหกเจ็ดแปดเก้านะครับนะห้าหกเจ็ดนะติวพิมพ์ไปได้เท่าไหร่นะครนะั An, uge, mau, นะบพิมพ์าพมานะต่อไปต่อไปข้อที่เจ็ดครับ พิมคะแนนเข้ามานะว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราติวกันไป6ข้อแล้วนะฮะดูซิว่าได้เท่าไหร่แล้วนะครับไม่ต้องอายครับน้องเราพัฒนากันได้นะฮะซึ่งอาจารย์แก๊ปติวมาแล้วหลายอาทิตย์นะครับทุกวันอังคารนะหนึ่งทุ่มจะมาเจอกันนะครับหรือถ้าใครพลาดนะครับน้องสามารถแชร์เก็บไว้แล้วดูย้อนหลังหรือใครจะไปดูใน u t u b e นะครับใน u t u b e ก็เข้าไปแก๊ปติวเตอร์นะครับเข้าเข้าไปพิม์คําว่าแก๊ปติวเตอร์เดี๋ยวมันขึ้นมาเองนะครับนะได้หาข้อเยี่ยมมากครับได้หาข้อนะถือว่า ได้ห้าเต็มหกนี่โอ้ร้อยร้อยละเก้าสิบนะเยอะอยู่นะออเยอะอยู่เยอะอยู่นะ,อะ,อนะครับต่อไปต่อไปอ่าหกครับเพิ่งมาข้อสามได้ได้หกตามเพื่อนครับ <laughs> นะดีดีนะครับใจต้องมั่นไว้ก่อนนะ,ะทุกคนข้อที่เจ็ดครับข้อเจ็ดนะข้อเจ็ดครับ ข้อเเชือกเส้นหนึ่งมีความยาว A เมตร A ให้เป็น A มานะครับเมื่อทบเป็น2ทบแล้วหยอ่นลงไปในบ่อปรากฏว่าเหลือ1นส่วนสของความยาวเชือกทั้งหมดจะถึงก้นบ่อแล้วบ่อมีความลึกเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เออได้เท่าไหร่กันบ้างคะแนนนะพิมพ์คะแนนมาหน่อยสิได้เท่าไหร่สิ ได้เท่าไหร่นี้มาดูคะแนนกันหน่อยสิพิมพ์เข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวไว้เช็คตอนสุดท้ายก็ได้นะครับว่าได้ได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับอ่ะมาดูข้อนี้ก่อนครับข้อนี้เรื่องอะไรครับทุกคนครับข้อนี้เรื่องอะไรเอ่ยเชือกเส้นหนึ่งยาวเอเมตรเมื่อทบสองทบแล้วหย่อนลงไปในบอ่อปรากฏว่าเหลือหนึ่งส่วนสี่ของความยาวเชือกทั้งหมดจะถึงก้นบอ่อแล้วบอ่อมีความลึกเท่าไหร่เรื่องอะไรครับอันนี้เรื่องเดิม เหมือนเรื่องเมื่อครู่เลยครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปักน้ํานี่เหมือนเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนครับเรื่องเดียวกันนะเรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันครับเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนคนะับคถามเลยมาปรากฏว่าเหลืออีกหนึ่งส่วนสี่จะถึงก้นบ่อนะฮะเหลือหนึ่งส่วนสี่จะถึงก้นบ่อ คำถามครับบอ่อนี้ลึกเท่าไหร่ถามนะบอ่อนี้ลึกเท่าไหร่ข้อนี้นะถ้าใครเทียบดีๆนะแล้วเข้าใจโจทย์นะครับถือว่าไม่ยากเลยนะฮะมันเอาตัวแปรตรงนี้มาหลอกเฉยๆหรอกนะครับน้องเทียบดีๆครับบอ่อนี้ลึกเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าเหลือหนึ่งส่วนสี่แสดงว่ามันหย่อนไปแล้วได้สามส่วนสี แสดงว่าความยาวบ่อทั้งหมดนะฮะความยาวบ่อทั้งหมดเนี่ยมันคือกี่ส่วนครับมันคือสี่ส่วนใช่ไม่ใช่นี่คือจากอ่านโจทย์ต้องรู้เลยนะครับนะสี่ส่วนแล้วไงต่อครับเชือกเนี้ยมันไปได้แค่กี่ส่วนเขาบอกว่าเหลือหนึ่งส่วนสี่แสดงว่าเชือกเนี้ยมันหย่อนไปได้สามส่วนจากสี่ส่วนนะครับ แสดงว่าเชือกนี้นะครับย่อนไปได้สามส่วนแสดงว่าเชือกนี้นะครับย่อนไปได้สามส่วนแล้วก็เหลือหนึ่งส่วนอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจในโจทย์เลยนะครับนะเขาบอกว่าเหลือหนึ่งส่วนสี่แสดงว่าตรงนี้คือเหลือนะครับอาจารย์เขียนอะไรวัเนี่ย เหลือเนี่ยตรงนี้คือเหลือข้างบนคือใช้ไปแล้วนะครับนะอ่าเพราะนั้นเหลือหนึ่งส่วนเขียนให้อยู่ในกรอบเดียวกันนะครับเนี่ยน้องเทียบดีครับแล้วทุกคนช้าๆเรารู้อะไรเรารู้ความยาวเชือกนี่นะแสดงว่าความยาวเชือกที่เราพูดถึงคิดเป็นกี่ส่วนครับความยาวเชือกที่เราพูดถึงคิดเป็นสามส่วนนะค,คำถามครับ เชือกยาวเท่าไหร่น้องพยายามตอบคําถามไปตามอาจารย์นะอาจจะไม่ต้องพิมพ์คําตอบมาก็ได้นะครับตอบอยู่ที่บ้านเพราะมันอาจจะดีเลยนิดหนึ่งนะครับน้องพยายามถามแล้วตอบไปได้นะครับพยายามค่อยคอยคิดนะคณิตศาสตร์ต้องหัดคิดนะครับคำถามเชือกยาวเท่าไหร่แน่นอนครับเชือกยาวสามส่วนแน่นอนแต่มันจะยาวเท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องมาดูที่โจทย์ที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้เขาบอกว่าเชือกยาวเเมตร แต่ทบเป็น2ทบแสดงว่าความยาวเชือกเนี่ยมันคือ A ส่วนสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า A ส่วนสเทียบเท่ากับสามส่วนถ้าน้องเทียบแบบนี้ได้นะครับข้อสอบจะมาอีกกี่ร้อยข้อเราก็ทำได้นะฮะนี่เขาเรียกว่าความเข้าใจในโจทย์นะครับเชือกมันคือ A ส่วนสองะครับของความยาวเชือกเชือกยาว A ไงทบออกทบครึ่งหนึ่งอ่ะสส่วนมันก็ครึ่งหนึ่ง นะครับก็คือ A ส่วนสองเพราะฉะนั้น A ส่วนสองเทียบเท่ากับ3ส่วนและโจทย์ถามอะไรล่ะอาจารย์ดูโจทย์ถามว่าบอ่อมีความลึกเท่าไหร่ทุกคนแล้วโจทย์ถามกี่ส่วนครับโจทย์ถามว่าบอ่อลึกเท่าไหร่โจทย์ถามกี่ส่วนกี่ส่วนลึกเท่าไหร่คือทั้งหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นโจทย์ถามไอ้นี่สมส่วนไอ้นี่หนึ่งส่วนแสดงว่าบ่อลึกเท่าไหร่บ่อลึก4ส่วนแสดงว่าโจทย์ถาม4ส่วนครับทุกคนครับทุกคนเรามี3ามส่วนแล้วไม่ยากแล้วทุกคนเราก็เอา3ามหารตลอดทําไมอาจารย์แก๊ททาแบบนั้นมันจะได้ง่ายต่อการคิดครับเอา3ามหารตลอดครับ3ามไปหาร3ามตรงนี้เหลือ1ส่วนตรงนี้ครับ a หารด้วย A หารด้วย2นะครับ a ส่วน2หารด้วย3ถ้าใครคิดดีๆนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะมันก็จะได้เป็นคูณด้วย1ส่วน3แล้วถ้าคิดเลขไม่ผิดนะคิดเลขดีๆนะครับหารด้วย3อะ่ะเส่วน2คูณกับ1ส่วน3มันคือ a ส่วน6นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ทุกคนจะได้เป็น a ส่วน6 เพราะฉะนั้นขอ,อยัดช้านิดหนึ่งนะครับหมายความว่าหนึ่งส่วนของเรามีค่าเท่ากับหกส่วนอนโทษ1หนึ่งส่วนของเรามีค่าเท่ากับ a ส่วนหกนะครับแล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามสี่ส่วนเพราะฉะนั้นหน้าที่ทุกคนคือจะต้องทําให้ตรงนี้เป็นสี่ให้ได้ น้องใครทําอยู่ที่บ้านน้องไม่ต้องทําเหมือนอาจารย์นะครับนะมันคิดในใจได้นะครับแต่อันนี้อาจารย์ทดให้ดูเพื่อเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องการตรงนี้ให้เป็น4ี่ส่วนแต่เรามี3ามอยู่เราก็ต้องหารด้วย3าหารด้วย3มเสร็จพอเหลือหนึ่งปั๊บเราอยากได้สี่เราก็ต้องคูณ4ี่เข้าไปครับคูณ4ี่เข้าไปคูณ4ี่เข้าไปนะตรงนี้กลายเป็น4ี่ส่วน,นไม่ต้องดูโจทย์ด้วยว่าโจทย์ถามอะไรนะครับเราจะได้ทำไปได้ถูกนะครับนะ น้องอยากได้4ส่วนใช่ไหมเราก็เอา4คูณครับมันก็จะกลายเป็น a ส่วน6ขอโทษ4ส่วน6คูณ a นะครับเอา4คูณเข้าไปตัดเลขนิดนึงครับเอา2ตัดบน2ตัดล่างก็จะกลายเป็น2ส่วน3 a คำตอบข้อนี้คือ2ส่วน3 a ครับตอบช้อยข้อที่2ครับ2ส่วน3 a ฝนฟับเลยจบแล้วเห็นไหมครับ2ส่วน3 a น,นะฮะ คำตอบคือช้อยข้อที่2นะครับใครทำได้ติ๊กคะแนนตัวเองเข้าไปบวก1คะแนนนะครับโจทย์ข้อนี้นะอันนี้ทศเนี่ยดูจะเยอะไปนิดนึงนะครับปกติแหมไม่น่าจะเยอะขนาดนี้นะครับแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วโจทย์ข้อแบบนี้นะฮะถือว่าไม่ยากนะครับโจทย์อันนี้ต่อไปครับข้อที่เผ่านไปต่อไปข้อที่8ดมาดูเรื่องใกล้ตัวเราบ้างนะครับข้อที่8ดมาดู ในปีนี้เกิดสถานการณ์โลกติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับพนักง,งานบริษัทแห่งหนึ่งถูกลดเงินเดือน20%แล้วในปีถัดไปเขาจะต้องได้ขึ้นเงินเดือนอีกกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะได้รับเงินเดือนเท่ากับปีก่อนชอยก็มี25% 30% 35% 40%มาดูกันตอบเท่าไหร่เอ่ย เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ครับเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์นะฮะข้อนี้เขาบอกว่าเขาพานักงานเขาเนี่ยนะครับถูกลดเงินเดือนยีน่สะิบซนะฮะทุกคนขี่้นใต้ตรงนี้นะครับถูกลดเงินเดือนยี่สิบอร์ซนดูดีนะดูดีๆนะถูกลดเงินเดือน2ี่สิอ่าซสวัสดีน้อง น้องสุไฮมีสวัสดีนะครับสวัสดีนะทักทายเข้ามานะครับลดเงินเดือน2ี่สอร์ซคำถามคือเราจะต้องเพิ่มเงินเดือนเท่าไหร่จึงจะเท่าที่เราเคยได้รับมานะครับถ้าใครยังงงนะใครงงว่ามันจะคำนวณยังไงวะเนี้ยนะเอาอย่างนี้ก่อนครับสมมติว่าสมมติว่าอา่สมมติว่าเคยได้อยู่ร้อยหนึง่งสมมติว่าเคยได้อาจารย์เขียนแบบบ้านๆเลยนะสมมติว่าเคยได้ เคยได้อยู่ร้อยหนึง่งปีนี้เขาบอกว่าถูกลดเงินเดือนยี่สิบเปอร์เซ็นแสดงว่าร้อยหนึ่งเหลือแปดสิบาทนะครับโจทย์ถามวา่าไปถึงที่โจทย์ถามแล้วโจทย์ถามว่าปีถัดไปเขาต้องได้ขึ้นเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆเท่ากับของเดิมนะครับสแสดงว่าปีถัดไปปีถัดไปเขาถามว่าปีถัดไปจะต้องได้ขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่ จึงจะได้เท่ากับที่เคยลดมาก็คือเท่ากับปีก่อนนะครับนะก็คือปีถัดไปจงต้องได้เพิ่ม20บาทจาก100บาทนะครับเอาจาก80บาทต้องได้เพิ่ม20บาทแต่โจทย์มันไม่ได้ถามว่าจะต้องได้เพิ่มเท่าไหร่ครับนี่นะโจทย์มันถามตรงขานี้ครับน้องๆโจทย์มันถามตรงขานี้ว่าจะต้องได้เพิ่มเท่าไหร่ซึ่งถ้าดูด้วยเป็นจํานวนเงินดูด้วยที่เรื่องของค่างเงินนะครับมันคือบวก20ครับ แต่เขาไม่ได้ถามว่าจะต้องขึ้นเท่าไหร่เขาถามว่าจะต้องได้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับวิธีการก็คือในการหาเปอร์เซ็นต์จำได้ไหมวิธีการทำไงครับหาเปอร์เซ็นต์ทำไงฮะคูณร้อยแน่นอนนะครับการหาเปอร์เซ็นต์คือขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่เทียบกับเงินเดือนเดิม อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดคูณร้อยก็คือโจทย์ถามอะไรตอบตัวนั้นโจทย์ถามว่าต้องขึ้นเท่าไรจากเท่าไรจากเงินเดอนเดิมจากคือการหารจากคือการเทียบี่ภาษาคณิตศาสตร์นะจากคือการหารจากคือการเทียบนะครับเทียบจากของเดิมนะครับของเดิมของเดิมคือของที่เคยโดนลดมานะครับอยากทําเป็นเปอร์เซ็นต์คูณร้อยจบครับปิดกองช็อตโจทย์แบบนี้นะฮะทุกคนเริ่มครับ เมื่อกี้แค่คิดนะยังไม่ได้คำนวณน,นะแค่คิดเรารู้แล้วว่าต้องขึ้นเท่าไหร่ครับขึ้นยี่สิบาทนะขึ้นยี่สิบบาทจากเท่าไหร่จากเท่าไหร่บางคนตอบตอบว่าจากร้อยหนึ่งขาจันคะร้อยหนึ่งของเก่านะครับเราเคยได้อยู่แปดสิบบาทเห็นไหมฮะจากแปดสิบไปร้อยพูดอย่างนี้ง่ายดีจากแปดสิบไปร้อยต้องเพิ่มยี่สิบนะครับจากแปดสิบ จากคือการหารนะครับนะอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดน้องคูณร้อยนี่คือหลักการคำนวณเปอร์เซ็นต์อย่างง่ายๆเลยนะครับนะเหมือนก็พูดว่าได้เงินอยู่80บาทอยากได้ร้อยหนึง่งจะต้องได้เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องได้เพิ่ม20บาทจากเท่าไหร่จาก80บาทจากที่เคยได้รับอยู่อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดก็คูณร้อยแค่นั้นเองครับทุกคนครับเรื่องการคำนวณเปอร์เซ็นต์อย่าคิดยากครับเ,เรื่องเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีอะไรยาก นะถ้าน้องจับต้นชนปลายได้เนี่ยถือว่าไม่ยากเลยนะครับอ่ะต่อมาครับตัดูนยนทิ้งตัดศูนย์ทิ้งเห็นไหมฮะเอาสองตัดแปดได้สองหนึ่งสองสองสี่แปดสี่ตัดหนึ่งร้อยได้อ่หนึ่งร้อยหารด้วยสี่จะเหลือยี่สิบห้าตลอดนะครับคําตอบข้อนี้เลยตอบยี่สิบห้าครับนี่ตอบยี่สิบห้านะครับตอบช้อยข้อที่ไหลยี่ห้าตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับฝนฟับเลยเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นน้องได้ศึกษาหรือได้ฟังอาจารย์แก๊ปไปเนี่ยนะครับอาจารย์แก๊ปอาจจะไม่ได้ติวเป็นเรื่องๆน้องจะต้องคือวันสอบน้องเจอโจทย์หลายแบบแน่นอนครับอาจารย์แก๊ปก็พยายามค้าแบบมาให้พวกเรานะฮะในการตะลุยโจทย์นะครับส่วนถ้าใครอยากฝึกเนื้อหาแบบพื้นฐานใครที่ยังไม่เป็นเลยนะครับอาจารย์แมนมีแนะนําด้วยกันอยู่2คอร์สนะครับคือคอร์สออนไลน์ที่เป็น รวมกันแบบนี้นะครับหรือจะเป็นคอสที่เป็นแยกคณิตศาสตร์อย่างเดียวเพียวๆนะครับก็มีเหมือนกันนะครับสามารถสอบถามได้ทีมงานเลยนะครับอาจารย์แก๊ปคงไม่มาขายของตรงนี้นะครับน้องไปเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่านะครับอย่ามาฟังอาจารย์แกปขายของเลยนะครับขายของเดี๋ยวไปถามกันในอินบ็อกซ์อาจารย์มีคอสอะไรบ้างคะถามเข้าไปนะครับทักอินบ็อกซ์เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องไปเตรียมตัวฝึกเยอะๆนะครับนะฝึกเยอะๆวันนี้ได้แค่ข้อ8นะครับเดี๋ยวข้อ9ข้อ10จะยกไปเป็น ยกไปเป็นอาทิตย์หน้านะครับหรืออาทิตย์ถัดไปนะครับนะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับก็เดี๋ยวดูอาทิตย์ถัดไปนะครับนะสำหรับช่วงที่1น,นะครับอ่านี่แค่ติวช่วงเดียวนะสำหรับช่วงที่1อาจารย์แก๊ปจะขอลาน้องๆไปตรงนี้ก่อนนะครับนะพะเดี๋ยวจะต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับเพราะฉะนั้นน้องไปดูใน YouTube เพิ่มเติมพิมพ์ u t u b e เข้าไปเลยนะครับพิมว่าแก๊ปติวเตอร์นะครับก่อนที่จะมาลงคอร์สเสียตังนะน้องไปดูใน YouTube ให้เยอะก่อนใครเพิ่งฟังอาจารย์แก,แกย ไปดูใน YouTube ก่อนนะครับเสียตังค์เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะดูใน YouTube ให้เยอะก่อนนะครับนะอะ่วันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว คนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับในกลุ่มลับนะครับวันนี้อาจารย์จะไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสาหรับภาคกอหนึ่งทุ่มตรงนะครับเรามีนัดกันนะครับวันนี้สําหรับเพจแก็บติวเตอร์กับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธวง์ชัยวูเตอร์อาจารย์จะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับโชคดีนะครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ